วัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้รายการเฮฮาสาระดนตรีได้มาพบกับท่านผู้ชมอีกตอนหนึ่งแล้วนะครับแหมวันนี้รอเหลาแต่งตัวเรียบร้อยนะครับพบกับแขกรับเชิญของเรานะครับรับเชิญจนจะไม่เป็นแขกรับเชิญแล้วครับครูอ้นนะครับครูอ้นสวัสดีครับครูอ้นสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะครับครับวันนี้ก็ถือว่าเป็นเกียรติอย่างยิ่งนะครับที่ได้มาร่วมในงานวันปิยะมหาราชสำหรับในปีนี้นะครับซึ่งปีนี้นะครับก็มีการแสดงเข้าร่วมคือการแสดงในระบำชุดกินรีร่อนอ๋อกินรีร่อนมโนราบูชายันอ๋อครับนะครับก็ท่านผู้อำนวยการเนี่ยก็มีดำริว่าอยากให้ใช้วงดนตรีไทยกับการประกอบการแสดงอ๋อครับนะครับก็เลยมีโอกาสนำเอาวงดนตรีไทยวันนี้นะครับวงดนตรีไทยวันนี้ที่เราเห็นอยู่ด้านหลังนี้เป็นวงปี่พาทย์เครื่อง5แสดงว่ามันมีวงปี่พาทย์ประเภทอื่นๆอีกใช่มั้ยครับใช่ครับวงปี่พาทย์ที่ใช้ในพิธีมงคลทั่วไปนะครับงานมงคลงานทำบุญบ้านงานอะไรที่เป็นพิธีมงคลเนี่ยก็จะมีตั้งแต่วงปี่พาทย์เครื่อง5นะครับปี่พาทย์เครื่องคู่วงปี่พาทย์เครื่องใหญ่แล้วข้อแตกต่างของวงดนตรีแต่ละประเภทนะครับมันแตกต่างยังไงอย่างเครื่อง5เครื่องคู่เครื่องใหญ่นะครับแต่ครูอ้นช่วยอธิบายให้นั้นก็ขออนุญาตอธิบายคร่าวๆนะครับพอเป็นสังเขปพอเข้าใจคือเดิมเนี่ยจากวงปี่พาทย์เครื่อง5นะครับเรียกวงปี่พาทย์เครื่อง5เดิมเนี่ยมีเครื่องดนตรีแค่5ชิ้นอ๋อเลยเรียกเครื่อง5เลยเรียกเครื่อง5ครับก็คือเดิมเนี่ยจะมีเครื่องดำเนินทำนองก็คือปี่ในนะครับมีเครื่องดำเนินทำนองชิ้นที่2คือของวงใหญ่นะครับของวงใหญ่นะครับเพิ่มทีหลังมานะครับก็เป็นระนาดเอกอ๋อระนาดเอกระนาดเอกเพิ่มขึ้นมากรองทัดเดิมก็มีแค่ใช้แค่ใบเดียวอ๋อใช้ใบเดียวนะครับใช้แค่ใบเดียวนะครับมีตะโพนคู่กับกรองทัดอยู่แล้วนะครับเป็นเครื่องประกอบจังหวะแล้วก็ฉิ่ง1คู่นะครับก็คือมีเครื่องดนตรีทั้งหมด5ชนิดแสดงว่าไม่มีฉาบใช่ไหมครับไม่มีครับในวงปี่พาทย์เครื่อง5จะมีเครื่องประกอบจังหวะก็คือฉิ่งกับเครื่องกำกับจังหวะหน้าทับก็คือกรองตะโคนกับกรองทัดแค่ใบเดียวอ๋อใบเดียวใช่ไหมครับหลังจากนั้นก็มีวิวัฒนาการเพิ่มขึ้นนะครับเพิ่มระนาดเอกเข้ามานะครับเพิ่มระนาดเอกเข้ามานะครับแล้วก็เพิ่มกรองทัดเข้ามาเป็น2ลูกครับผมนะครับก็จะเป็นในรูปแบบปัจจุบันตอนนี้นะครับก็เป็นวงปี่พาทย์เครื่อง5ครับสำหรับกรองทัดเนี่ยเราอัดไปแล้วเนาะเราถ้าท่านผู้ชมถ้าติดตามคลิปของเรานะครับสำหรับกรองทัดเนี่ยก็ถ้าใครเพิ่งเข้ามาดูเป็นคลิปแรกนะครับไปย้อนชมคลิปก่อนนะครับเราพูดถึงกรองทัดไว้ค่อนข้างละเอียดนะครับครับแล้วก็ส่วนวงปี่พาทย์เครื่องคู่นะครับหลักการที่เพิ่มขึ้นมาปี่ชิ้นแรกเลยคือปี่นะครับเดิมที่เราใช้ปี่ใน1เรานะครับก็จะมีปี่นอกเข้ามาด้วยนะครับแต่ในยุคสมัยปัจจุบันเนี่ยผู้บรรเลงที่เป่าปี่นอกเนี่ยค่อนข้างที่จะหาค่อนข้างยากอ๋อแสดงว่าเป่ายากใช่ไหมครับครับผมก็จะมีเพิ่มปี่นอกเข้ามาคู่กับปี่ในนะครับเพิ่มคล้องวงเล็กมาคู่กับคล้องวงใหญ่เพราะว่าระนาดเอกก็คู่กับระนาดทุ้มแล้วครับทีนี้พอมาเป็นวงปี่พาทย์เครื่องคู่เนี่ยเราก็จะสามารถเพิ่มเครื่องประกอบจังหวะอย่างเช่นฉาบเล็กมงกลับเข้าไปอ๋อก็คือเพิ่มเครื่องดนตรีเข้ามาเรื่อยๆพอเป็นวงปี่พาทย์เครื่องใหญ่อ๋อเครื่องใหญ่ครับเราก็ยึดวงปี่พาทย์เครื่องคู่เป็นหลักแล้วก็เพิ่มระนาดเอกเหล็กนะครับระนาดเอกเหล็กระนาดทุ้มเหล็กอ๋อครับหรือจะเพิ่มเครื่องประกอบจังหวะเช่นฉาบใหญ่เข้ามาใช่ไหมครับมีคำว่าใหญ่อยู่ท้ายก็มาเป็นการเป็นวงปี่พาทย์เครื่องใหญ่ทั้งหมดคือขึ้นอยู่กับสถานที่นะครับในการบรรเลงว่าสถานที่ควรลักษณะที่แบบนี้ควรจะตั้งเครื่องประมาณไหนนะครับถ้าที่มันเวทีใหญ่เราก็ควรจะลงใช้วงปี่พาทย์เครื่องใหญ่อ๋อครับถ้าดูเครื่องเล็กมันก็ดูหลอนหรือดูน้อยเกินไปใช่ไหมครับใช่ครับก็จะมีพอสังเกตประมาณนี้อ๋อครับผมเป็นยังไงบ้างครับท่านผู้ชมสำหรับตอนนี้นะครับก็ว่าด้วยเรื่องปี่พาทย์นะครับเดี๋ยวตอนหน้าจะเป็นตอนอะไรนั้นพบกันตอนต่อไปนะครับสำหรับวันนี้ฝากไว้แค่นี้นะครับแล้วพบกันตอนต่อไปก็ขอลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีครับท่านผู้ชมสวัสดีครับคุณอ้นครับ ครับ